เกอร์ให้กับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขออนุญาตกลับประวัติคร่าวๆนะครับคุณท็อปจิรายุทธเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบล็อกเชนนั่นเองซึ่งหลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับลักษณะของบิตคอยน์ซึ่งก็จะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่แลกเปลี่ยนกันในเอ็กซ์เชนจ์ของบิตคัพนั่นเองนะครับคุณท็อปจิรายุทธเนี่ยนอกจากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านของบล็อกเชนแล้วนะครับคุณท็อปก็ยังเป็นผู้ที่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัลนะฮะแล้วก็ยังสอดแทรกกลยุทธ์ในเรื่องของการปรับตัวอยู่เสมอนะครับส่วนด้านของประวัติการศึกษานะครับคุณท็อปนั้นจบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับประเทศอังกฤษครับโอเคค่ะคุณท็อปพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับคุณท็อปเลยค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็ วันนี้เรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะพูดถึงโลกอนาคตกันนะครับผมสัญญาว่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่สำคัญมากต่อทุกๆคนวันนี้นะครับก็อยากจะแชร์สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับให้มากที่สุดให้กับทุกคนนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่เกิดโควิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่กระทบเยอะมากนะครับแล้วก็หมดหวังสิ้นหวังกันนะครับผมก็เลยอยากจะเริ่มบอกนะครับความจริงอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าอันที่หนึ่งนะครับโลกของเราเนี่ยความจริงดีกว่าที่เราคิดนะครับหลายๆคนน้องๆทุกคนคนรุ่นใหม่คิดว่าเนี่ยหมดหวังแล้วในอนาคตอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังว่าทำไมอันที่หนึ่งโลกของเราที่เราเป็นอยู่เราเกิดในยุคนี้เนี่ยดีกว่าที่เราคิดมากๆนะครับลองย้อนกลับไปเลยครับยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตอนนั้นเนี่ยยุคเบบี้บูมเมอร์หรือหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าเจน X Baby Boomer เนี่ยตอนนั้นเนี่ยวิถีชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นครับนานๆทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็ยังเดิมๆส่งต่อกันมาเป็นเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันการเปลี่ยนแปลงมันน้อยมากแล้วปัญหาที่ประสบของมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยก็คือสิ่งของที่ขาดแคลนทุกอย่างมันขาดแคลนไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ขาดแคลนนะครับในยุคนั้นนะครับหรือแม้แต่ life expectancy เนี่ยหรือชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับปัจจุบันนะครับตอนนั้นเนี่ยอายุเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ30กว่าปีแค่นั้นเองนะครับไม่มีใครอยู่อายุถึงอายุ70 80เหมือนทุกวันนี้นะครับในอนาคตคงเป็น100นะครับแต่ในอดีตเนี่ยอายุเฉลี่ยอายุไขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าปีเองหรือแม้แต่มารดาที่คลอดลูกเนี่ยนะครับครึ่งนึงเนี่ยเสียชีวิตจากการคลอดลูกหรือแม้แต่กระทั่งอุทกภัยต่างๆที่เกิดมาเนี่ยก็ทำลายชีวิตมนุษย์ไปเยอะมากเมื่อก่อนแม้แต่จะเข้าถึงน้ำแข็งหรือช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนน้อยมากๆเช่นกษัตริย์หรือคนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงทุกอย่างมันขาดแคลนไปหมดนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ช้าพอมาสู่ยุคBaby Boomer มา Gen X เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแค่นิดเดียวไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับผู้ใหญ่ก็จะใช้คำพูดที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเพราะว่าโลกมันสร้างบนความเชื่อเดิมๆกลไกเดิมๆการเปลี่ยนแปลงมันไม่เยอะวิถีชีวิตมันยังไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งตอน Gen X เนี่ยใช่ไหมครับกับ Baby Boomer เนี่ยโลกมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะครับส่งต่อtradition มาเป็นทอดๆแต่เราลองสังเกตครับพอ Gen X มา Gen Y เนี่ยยังผมเนี่ยคือ Gen Y นะครับเป็นช่วง transition ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับมือถือเข้ามาใช่ไหมครับ iPad iPhone ซึ่งพออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยโลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วขึ้นพอคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยโลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วขึ้นassumption เดิมๆของโลกที่เคยใช้ได้ในอดีตมันเริ่มที่จะใช้ไม่ได้ละบางอย่างถูกบ้างบางอย่างผิดบ้างเราคนยุคที่เราจะเริ่มเซอร์ไพรส์กับหลายๆอย่างมากขึ้นว่าอันนี้เกินความคาดหมายไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายก็เป็นไปได้แล้ววิถีชีวิตของมนุษย์ก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมารดาที่คลอดลูกเนี่ยแล้วเสียชีวิตเนี่ยจำนวนน้อยลงเยอะมากเปอร์เซ็นต์น้อยลงเยอะมากแทบจะไม่มีใครเสียชีวิตแล้วในยุคอันที่หนึ่งนะครับ
ทุกคนเข้าถึงน้ำแข็งเข้าถึงช็อกโกแลตนะครับเป็น basic human rights นะครับนะครับถึงแม้ว่าความไม่เข้าเทียมกันจะเยอะขึ้นแต่absolute poverty เนี่ยมันน้อยลงนะครับเด็กที่หิวโหยนะครับเสียชีวิตจากการหิวขาดอาหารเนี่ยน้อยลงนะครับนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับในเรทที่ดีขึ้นเรื่อยๆโลกของเราการสื่อสารเข้าถึงกันมากขึ้นเมื่อก่อนโทรไปต่างประเทศต้องเสียนาทีละ36บาทนะครับข้ามประเทศตอนนี้คุยกันเห็นหน้าด้วยนะครับผ่าน Facebook ผ่าน LINE ผ่าน Zoom WebEx ไม่เสียเงินสักบาทนะครับโทรกันไม่ยอมวางเลยในยุคนี้การสื่อสารเข้าถึงทุกคนมากขึ้นอาหารเข้าถึงคนมากขึ้น productivity เข้าถึงคนมากขึ้นนะครับแล้วพอมันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เรียกว่า marginal cost of production เนี่ยมันเหลือศูนย์เลยลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้เราจัดคอนเฟรนซ์ที่มหาลัยหรือที่โรงแรมจริงๆเนี่ยการที่เราจะเพิ่มคนฟังมาเพิ่มอีกแค่หนึ่งคนเนี่ยมันมีต้นทุนเพิ่มแล้วเราก็ต้องไปซื้อเก้าอี้มาวางไปหาเก้าอี้มาวางมาหาเด็กเสิร์ฟพวกนี้มันคือต้นทุนในการจัดซีมินาขึ้นมาในโลกความเป็นจริงแต่พอเป็นโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มกันอีก1คน2คนเพิ่มอีก 1,000 คนเนี่ย marginal cost of production มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันทำให้ productivity ของโลกเนี่ยมันโตขึ้นทำให้ทุกอย่างมันเข้าถึงคนในจำนวนที่มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงชีวิตการมาอยู่ของคนส่วนใหญ่หรือ absolute poverty เนี่ยมันดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันมันยิ่งแย่ลงหรือสิ่งที่เรียกว่า relative poverty มันแย่ลงแต่ absolute poverty ดีขึ้นนะครับคือ basic human rights นะครับหรือ standard of living เนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ relative poverty มันแย่ลงคือความไม่เท่าเทียมกันของคนที่เข้าใจเทคโนโลยีกับคนที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตามเทคโนโลยีได้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนนะครับก็คือมันไม่สำคัญแล้วครับว่าในอดีตจะเกิดอะไรขึ้นมันสำคัญกว่าว่าในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองจาก Gen Y เนี่ยไป Gen Alpha ละใช่ไหมครับในโลกอนาคตซึ่งผมอยากจะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆจาก Baby Boomer กับมา Gen X เนี่ยตอนนั้นโลกไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้น Gen X มาเป็น Gen Y เนี่ยโลกก็เปลี่ยนเร็วขึ้นระดับนึงแต่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับนอกจากอันที่หนึ่งคือโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยดีกว่าที่เราคิดเราเข้าถึงอะไรหลายๆอย่างที่บรรพบุรุษเราเนี่ยเข้าไม่ถึงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมากๆที่ทุกคนเข้าถึงในจำนวนที่กว้างขึ้นเยอะมากๆเพราะเทคโนโลยีมันทำให้สิ่งที่ขาดแคลนไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดแคลนนะครับอันที่สองที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือพอ Gen X มา Gen Y พอ Gen Y มา Gen Alpha แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะประมาทเรื่องของความเร็วของความเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าประมาทเด็ดขาดว่าโลกของเราเปลี่ยนช้ากว่าที่เราคิดนะครับโลกจะเซอร์ไพรส์เราว่ามันเปลี่ยนเร็วมากๆในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆผมอาจจะเตือนสติทุกคนนิดนึงว่าเร็วขนาดไหนลองย้อนกลับไปแค่10ปีที่แล้วเวลาเราจะสื่อสารกันว่าน้ำท่วมสมมุตินะครับเราสื่อสารกันยังไงครับ10ปีที่แล้วเราใช้แอปสีเขียวมั้ยครับ LINEที่มีลูกค้า47ล้านคนเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารกันวิธีนี้แป๊บเดียวคนใช้ไลน์กัน47ล้านคนครึ่งหนึ่งของประเทศเกินครึ่งของประเทศภายในแค่10ปี10ปีที่แล้วเราจะแชร์รูปภาพกันเราใช้อะไรครับ Instagram มีหรือยังครับ10ปีที่แล้วมันเพิ่งเกิดมาภายในแค่10ปีล่าสุดแค่นั้นเองนะครับ Instagram iPad มีหรือยังครับหิวสั่งอาหารกันเนี่ย Uber มีหรือยัง Grab มีหรือยังครับ Gojek มีหรือยังครับก่อนหน้านี้เพิ่งสิ่งพวกนที่ผมเพิ่งพูดมาครับ Lazada Shopee นะครับ Bitcoin Blockchain เกิดขึ้นมาภายในแค่เนี่ยครับ10ปี Snapchat ที่ผ่านมาแล้วพวกเราทุกคนคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วขึ้นหรือมันจะช้าลงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคีย์อันที่2เนี่ยก็คือนอกจากโลกของเราดีกว่าที่เราคิดเราเข้าถึงสิ่งหลายๆอย่างที่นะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยเข้าไม่ถึงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงโลกหน้าอยู่มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าความไม่เท่าเทียมกันจะมากขึ้นแต่โลกหน้าอยู่มากขึ้นเพราะทุกคนเข้าถึงเบสิกนะครับ standard of living มันดีขึ้นอันที่สองคืออย่าชะล่าใจเด็ดขาดว่าโลกมันเปลี่ยนช้าโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆโลกมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครหยุดหมุนได้หยุดโลกหมุนได้นะครับโลกมันจะหมุนต่อไป
ไม่ว่าใครจะมีอำนาจตลาดมี power แค่ไหนไม่มีใครหยุดให้โลกเปลี่ยนไม่ได้ได้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนในเรทที่เร็วกว่าที่เราคิดนะครับอันที่สองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวกันแล้วว่าอีก5ปีข้างหน้ามันจะไม่เหมือนกับ5ปีในอดีตมันอาจจะเร็วกว่า50ปีที่ผ่านมาใน5ปีข้างหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับ1ปีในอนาคตไม่เหมือน1ปีในอดีตนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วแล้วก็แรงนะครับเพราะว่า marginal cost of production ของเทคโนโลยีเนี่ยมันคือ0แล้ว assumption นะครับการทำธุรกิจสภาพแวดล้อมเนี่ยมันใช้กฎเดิมไม่ได้แล้วนะครับลองทุกคนเคยเล่นเกมอะไรสักเกมไหมครับแล้วเคยเป็นผู้ชนะของเกมอะไรบางเกมไหมครับการที่พวกเราจะเป็นผู้ชนะของเกมอะไรได้เนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือคุณต้องเข้าใจกฎของเกมก่อนพอคุณเข้าใจกฎของเกมดีแล้วเนี่ยอย่างที่สองก็คือต้องมี strategy ที่สอดคล้องกับกฎของเกมคุณถึงจะเป็นผู้ชนะถูกไหมครับแล้วถ้าอยู่ดีๆวันนึงกฎของเกมมันเปลี่ยน assumption ของเกมมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับแล้วคุณยังยึดติดกับความเชื่อเดิมๆยังยึดติดกับกฎเก่าๆไม่เข้าใจกฎใหม่ไม่เปิดใจรับกฎใหม่แล้วยังมี strategy ที่สอดคล้องกับกฎเก่าไม่ได้สอดคล้องกับกฎใหม่เลยนี่คุณยังจะเป็นผู้ชนะอยู่ไหมครับของเกมนี้คุณจะกลายเป็นผู้แพ้ทันทีถูกไหมครับคนที่ชนะก็คือคนที่1เปิดใจเข้าใจกฎใหม่ก่อนของเกมแล้วก็เปลี่ยน strategy ให้สอดคล้องนะครับกับกฎใหม่ถึงจะเป็นผู้ชนะอันต่อไปโลกของเราก็เช่นเดียวกันครับในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยน้องๆทุกคนก็คงจะเพิ่งจะจบมาจากมหาลัยมันเป็นช่วงที่โลกเราก้าวกระโดดเราจะใช้คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ได้แล้วสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเนี่ยคนยุคที่แล้วเริ่มที่จะตกใจเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกสุดท้ายก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin นะครับคนส่วนใหญ่ในยุคที่แล้วก็เห็นสิ่งเนี้ยมองในมุมสิ่งเนี้ยในมุมมองของยุคที่แล้วมุมมองเก่าๆเอาเฟรมเวิร์คเก่าๆมาครอบสิ่งใหม่แล้วสุดท้ายก็เซอร์ไพรส์หลายๆคนถ้าสมมติ10ปีแล้วมีคนบอกว่าเราจะแชร์รถกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่บอกว่าไงครับ crazy idea ใครจะไปแชร์รถกับคนแปลกหน้าสุดท้าย Uber กับ Grab ก็มาเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วเขาก็เป็นเจ้าตลาด market cap มหาศาลถ้า10ปีแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวพวกทุกคนจะแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่บอกใครจะไปบ้าแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าสุดท้าย Airbnb ก็มาเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่ใหญ่กว่า Marriott นะครับภายในแค่11ปีเพราะฉะนั้นในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันสำคัญมากเลยที่เราต้องเข้าใจกฎใหม่ของเกมและผู้ชนะคนใหม่นะครับคือคนที่กล้าที่จะมี mindset ที่เปิดกล้าที่จะเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป assumption ทางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำถึงจะเป็นผู้ชนะในโลกอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น2 อย่างแรกในที่อยากจะฝากทุกคนอันที่1คืออย่าเพิ่งหมดหวังนะครับโลกของเราดีกว่าที่เราคิดแล้วผมบอกได้เลยว่าพอ Gen Y มา Gen Alpha เนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นโลกของเราจะยิ่งดีขึ้นอีก resource มันจะ abundance มากขึ้นมนุษย์เนี่ยเก่งมากนะครับในการสร้างสิ่งที่มันขาดแคลนให้ไม่ขาดแคลนอะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ขาดแคลนตอนนี้มันเริ่มไม่ขาดแคลนแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ขาดแคลนเมื่อก่อนมีครับการสื่อสารที่ขาดแคลนเมื่อก่อนดูไหมครับว่าในอนาคตอีกข้างหน้าเนี่ยไฟฟ้าจะฟรีแล้วทุกคนจะไม่ต้องเสียเงินค่าไฟฟ้าอีกต่อไปตราบใดที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่เพราะว่าหลังคาบ้านทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้แล้วเราสามารถที่จะขายไฟฟ้าให้กับเพื่อนข้างบ้านก็ได้ที่เขาใช้มากกว่าที่เขาผลิตตัดราคากันจนเหลือศูนย์เพราะว่าบางคนในเมื่อผลิตไฟฟ้าฟรีก็ขายในตลาดให้ฟรีก็ได้สุดท้ายตามหลักเศรษฐศาสตร์มันจะเหลือศูนย์ดูไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่จะฟรีคืออะไรรู้ไหมครับอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนจะเข้าถึงทั่วโลก 8,000 ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับทุกคนรู้จักอินเทอร์เน็ต from the sky ไหมครับที่อีลอนมัสก์ทำที่ Google ทำที่ Facebook ทำตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งอินเทอร์เน็ตลงมาจากท้องฟ้าได้เลยแปลว่าคนที่อยู่ที่ต่างจังหวัดที่บางทีค่าตั้งอินเทอร์เน็ตติดตั้งอินเทอร์เน็ตมันแพงเกินไปมันไม่คุ้มเนี่ยอีกหน่อยวิ่งลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็เร็วกว่าอินเทอร์เน็ตที่เราติดตั้งกันทุกวันนี้ด้วยเพราะมันกระโดดข้ามเทคโนโลยีมันกระโดดข้ามอย่างที่อีลอนมัสก์เขาทำเนี่ยส่งอินเทอร์เน็ตมาจาก lower orbit ของโลกลงมาเลย
หรือสิ่งที่ Google ทำเนี่ยเขาสร้าง Google Balloon บินรอบโลก16ครั้งรอบโลกขึ้นมา 2-3 เดือนขึ้นครั้งหนึ่ง 2-3 เดือนยิงอินเทอร์เน็ตลงมาจากท้องฟ้าไปเข้าถึง area เช่นแอฟริกาเช่น area ต่างๆที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Facebook เขาก็มี internet.org initiative ของเขาโดยการมีเครื่องบินโดรนที่ปีกติดตั้งโซลาร์แผงเนี่ยจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะเป็นเครื่องบินที่จะยิงอินเทอร์เน็ตลงมาจากท้องฟ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตอีก5ปีเนี่ยครับคนทั่วโลกครับ8,000ล้านคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกคนแล้วก็จ่ายราคา0บาทไฟฟ้าจะฟรีอินเทอร์เน็ตจะฟรีแล้วอีกอย่างนึงก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่จะเข้าถึง tools ต่างๆในการเปิดบริษัทเนี่ยจะอยู่บน cloud based หมดเลยเป็น cloud based applicationในยุคที่แล้วเนี่ยการเปิดบริษัทมันยากมากเลยนะครับจาก Baby Boomer มา Gen X เนี่ยโอ้เฉพาะมหาเศรษฐีที่เปิดบริษัทได้คนที่มีเงินทุนถึงเปิดบริษัทได้เงินต่อเงินปลาใหญ่กินปลาเล็กพูดได้คำเดียวครับปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะไม่มีเงินทุนใครมีเงินทุนเยอะกว่าก็ชนะตลาดก็ทุ่มการตลาดชนะต้องทุ่มในการซื้อเทคโนโลยีเป็นร้อยล้านเป็นพันล้าน business เล็กๆ เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงไม่สามารถลงทุนได้ขนาดยักษ์ใหญ่แต่รู้ไหมครับว่ายุคพวกเราเนี่ยนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยมันมี cloud based application ที่เราสามารถที่จะ subscribe เป็นรายเดือนคือไม่ต้องซื้อทั้งหมดเทคโนโลยีแต่ subscribe แล้วก็แชร์กับคนทั่วโลกอยู่บน cloud เนี่ยนะครับจ่ายแค่รายเดือนได้เลยทยอยจ่ายใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่มัน outdated นะครับหรือไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยเราแค่กดปุ่ม unsubscribeแล้วก็ไป subscribe อันใหม่จ่ายรายเดือนต่อที่ใหม่ล่าสุดได้เลยเหมือนกับที่ทุกคน subscribe Netflix ตอนนี้ครับอีกหน่อยการเปิดบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ในการบริหารบริษัทเนี่ยจะเป็น cloud based application นะครับผมบอกได้เลยว่าการเปิดบริษัทเนี่ยต้นทุนมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยปี2000เนี่ยการเปิดบริษัท IT ได้ในอเมริกาเนี่ยคุณต้องมีเงินประมาณ150ล้านบาทในยุคปี2000นะครับพอผ่านมา5ปีเนี่ยปี2005เนี่ยต้นทุนเหลือประมาณจาก150ล้านเหลือ15ล้านนะครับภายในแค่5ปีหลังจากที่มีสิ่งที่เรียกว่านะครับ cloud computing ออกมานะครับหลังจากปี2005เนี่ยผ่านไปอีกแค่4ปีนะครับเป็นปี2009เนี่ยต้นทุนของการเปิดธุรกิจจาก15ล้านเนี่ยเหลือ 1.5 ล้านบาทนะครับหลังจากที่มี open source technology นะครับหลังจากนั้นอีกแค่3ปีเนี่ยปี2012เนี่ยจากล้าน 1.5 ล้านบาทต้นทุนเนี่ยเหลือ 150,000 บาทนะครับในปี 2011-2012 นี่คือต้นทุนในการเปิดบริษัทแล้วคิดดูนะครับปี2011มาปีปัจจุบัน2021อีก10ปีเนี่ยต้นทุน 150,000 บาทต่อการเปิดบริษัทเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ผมบอกทุกคนได้เลยครับผมเปิดมา2บริษัทแล้วบริษัทแรกคือ coins.co.th บริษัทที่2คือ bitcup รู้ไหมครับว่าผมใช้เงินคุณพ่อคุณแม่กี่บาทผมใช้เงินคุณพ่อคุณแม่0บาทนะครับใช้เงินตัวเองเท่าไหร่รู้ไหมครับ0บาทเหมือนกันนะครับซึ่งการเปิดบริษัทมันง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้ว BitCup เนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันทั้งหมด50แอปพลิเคชันในการบริหารงานแล้วทุกแอปพลิเคชันเป็น cloud based application ทั้งหมดเลยสามารถเข้าถึง world class technology นะครับเข้าถึง tools ต่างๆที่ดีที่สุดเท่าเทียมกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแต่เขาต้องลงทุนหลายร้อยล้านหลายพันล้านผมจ่ายแค่รายเดือนsubscription fee เพราะมันทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์แล้วแชร์คนทั่วโลกทั้งหมดแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพอยุค Gen Y มา Alpha เนี่ยนะครับต้นทุนการเปิดบริษัทไม่มีแล้วเมื่อก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับจะเปิดบริษัททีเนี่ยไม่กู้แบงค์คนที่มีทรัพย์สินโอเคพอกู้แบงค์ได้ไม่กู้แบงค์ก็คนที่ไม่มีทรัพย์สินค้ำประกันก็เล่นแชร์ในการหาเงินเข้าในการเปิดบริษัทตอนนี้ไม่ต้องกู้แบงค์ที่เรียกว่า debt financing ที่ต้องคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยก็ไปทำ equity financing นะครับเหมือน Facebook Google ที่แลกหุ้นกับ angel investor VC มาลงทุนใครไม่อยากจะทำ startup equity fundraising ก็ไปทำ crowdfunding ก็ได้นะครับ crowdfund จากคนทั่วโลกภายในคนละ100บาท 1,000 บาทมาเปิดธุรกิจได้ใครไม่อยากทำ crowdfunding ก็ทำ ICO ได้นะครับระดมทุนด้วย digital currency นะครับหรือแม้แต่ sovereign fund ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยออกมาตั้งกองทุนเพื่อที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆแล้วแปลว่า access to funding หรือการเข้าถึงเงินทุนเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับยุคคุณพ่อคุณแม่เราโลกของเราดีกว่าที่พวกเราคิดนะครับเพ
ราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าอินเทอร์เน็ตจะฟรีแล้วนะครับไฟฟ้าจะฟรีแล้วในอนาคตข้างหน้า sharing economy ก็จะมาแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เองแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านเองแล้วทุกคนสามารถเคลื่อนย้าย free flow of information free flow of people นะครับแล้วก็ free flow of value ที่จะนะครับซึ่งลองคิดดูนะครับว่าทุกอย่างเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ย 8,000 ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรี 8,000 ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไฟฟ้าได้ฟรีแล้วก็เข้าถึง cloud based application ได้ลองคิดดูว่าจะมีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นมาใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย creativity idea ต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันจะมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า 8,000 ล้านคนช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ย2 อย่างที่ผมพูดไปคืออะไรครับโลกเราจะดีกว่าที่เราคิดถูกไหมครับเพราะ 8,000 ล้านคนจะเข้าถึงนะครับไอเดียต่างๆลงมือทำกันได้ช่วยกันทำให้โลกเราของเราเนี่ยดีขึ้นบริษัทจะเกิดขึ้นมามากมายอีกมหาศาลนะครับอย่างที่2คือในเมื่อ 8,000 ล้านคนมาเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยโลกของเราจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจการเปลี่ยนแปลงเรทของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับอันนี้คือ2แฟกต์ที่อยากจะฝากในช่วงแรกเซสชั่นที่2เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอ้าวแล้วเมืองไทยเราจะ business beyond pandemic เนี่ยเราจะต้องปรับตัวกันยังไงซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยครับติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางภาษาอังกฤษที่เรียกว่า middle income trap นะครับมานานแล้วนะครับ10กว่าปี20ปีแล้วคำตอบก็คือทำไมเราถึงไม่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสักทีเนี่ยก็เพราะว่าเรายังทำเป็นแต่ธุรกิจประเภทเก่าๆนะครับเราไม่สามารถทำธุรกิจประเภทใหม่business model ใหม่ๆได้เป็นณตอนนี้วันนี้เนี่ยผมอยากจะแชร์5 business model ให้กับทุกคนฟังนะครับวันนี้ซึ่งจะมีประโยชน์ที่สุดเลยนะครับถ้าใครเข้าถึงข้อมูลตรงนี้แล้วใน5 business model ตรงนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นเลเวลขึ้นไปเลเวล1 2 3 4 5ยิ่งขึ้นเลเวลเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดตลาดหรือสิ่งที่เรียกว่า monopoly powerยิ่งคุณมี monopoly power เท่าไหร่กำไรยิ่งเยอะลูกค้าต้องงอบริษัทจะยิ่งทำเงิน profit margin จะยิ่งเยอะนะครับเราเริ่มจากเลเยอร์ที่1ก่อนเลยครับเลเยอร์ที่1เนี่ยที่เรียกว่าเป็น bottom of the food chain เนี่ยที่ต่ำที่สุดเลยเนี่ยคือ content business นะครับเมื่อก่อนเนี่ย content business เนี่ยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ content เนี่ยเป็นมนุษย์ทองคำนะต้องใช้คำว่ามนุษย์ทองคำไม่รู้ทุกคนทันยุคที่แย่งกันโฆษณาหน้าหนึ่งของไทยรัฐได้ไหมครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือโฆษณาช่วงไพรม์ไทม์ที่ช่อง3เนี่ยแย่งกันเงินซื้อไม่ได้เลยนะครับขนาดนั้นแย่งกันขนาดนั้นมนุษย์ทองคำเลยนะครับเจ้าของไทยรัฐเจ้าของช่อง3แต่พอ Gen X มา Gen Y เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินเทอร์เน็ตมาแล้วสิ่งที่อินเทอร์เน็ตมามันทำอะไรครับมันทำให้ marginal cost of production มันเหลือศูนย์ถูกไหมครับทุกวันนี้เราจะให้คนเพิ่มขึ้นอีกคนนึงมาฟังเราพูดเนี่ยตอนนี้มี287คนที่ฟังเราจะเพิ่มเป็น288คนเนี่ยต้นทุนก็เท่าเดิมจะเพิ่มเป็น200 300คนต้นทุนก็เท่าเดิมถูกไหมพออินเทอร์เน็ตมามันทำให้เราสามารถที่จะ copy content ได้โดยที่ไม่มีต้นทุนแล้วกลายเป็น content business เนี่ยกลายเป็นอยู่ล่างสุดเลยตอนนี้อำนาจในการกำหนดตลาดเพราะทุกคนมันก๊อปปี้กันได้แล้วเพราะทุกคนทำก๊อปปี้กันได้เนี่ยมันทำให้การแข่งขันเนี่ยไม่มีการแข่งขันเลยนะครับไม่สามารถแข่งขันได้พูดผิดครับไม่สามารถแข่งขันได้พอไม่สามารถแข่งขันได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ากำไรจะเหลือศูนย์หรือติดลบทุกคนติดตามสตอรี่ของช่อง3ไหมครับ3ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับติดตามสตอรี่ของหนังสือพิมพ์ต่างๆไหมครับ Post Today Bangkok Post ที่ออกมาประกาศปิดตัวหนังสือพิมพ์ช่อง3เนี่ยติดลบแล้วนะครับขาดทุนแล้วนะครับ3ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยกำไรเป็นหลายหมื่นล้านเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยพออินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราก๊อปปี้คอนเทนต์ได้หมดเลยไม่มีอำนาจในการแข่งขันตลาดก็เลยอยู่ในเลเยอร์ที่1เลยตอนนี้อำนาจในการกำหนดตลาดน้อยมากยังเป็นธุรกิจประเภทเก่านะครับเลเยอร์ที่2ที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเลเยอร์ที่2เนี่ยเราเรียกว่า product and services นะครับหรือบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือไม่ก็ให้บริการซึ่งผมอยากจะบอก
นะครับทุกคนว่าตอนนี้บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยติดอยู่ในเลเยอร์ที่2ทั้งหมดเลยนะครับลองให้ทุกคนคิดชื่อบริษัทอะไรก็ได้ในใจขึ้นมาผมการันตีว่าบริษัทที่ทุกคนคิดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ผลิตสินค้าขายก็ให้บริการถูกไหมครับเมืองไทยเนี่ยติดอยู่ในเลเยอร์นี้ทั้งหมดเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผลิตสินค้าเนี่ยทุกคนผลิตสินค้าได้เหมือนกันไหมครับในที่สุดในระยะยาวผลิตได้เหมือนกันทุกคนให้บริการได้เหมือนกันไหมครับมนุษย์ทุกคนมีสองแขนสองขาให้บริการได้เหมือนกันไหมให้บริการได้เหมือนกันสุดท้ายถ้าทุกคนทำได้เหมือนกันอำนาจกำหนดตลาดจะมีไหมครับกำไรจะเหลือเท่าไหร่ครับถ้าทุกคนทำได้เหมือนกันเบอร์ทรานคอมเพติชันถูกไหมครับเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเบอร์ทรานคอมเพติชันแข่งได้คือตัดราคากันอย่างเดียวเพราะทุกคนทำเหมือนกันได้ product เหมือนกันเป๊ะการบริการเหมือนกันเป๊ะกำไรจะเหลือศูนย์ตอนนี้มหาลัยก็พยายามจะสอนสิ่งที่เรียกว่า product differentiation จะได้ไม่ต้องแข่งขันราคากันผลิตสินค้าแบบให้แตกต่างกันจะได้มี profit margin กำไรจะได้ไม่เหลือศูนย์หรือมหาลัยก็พยายามจะสอนเรื่อง customization ต้อง customize product นี้สีนี้มีจำนวนจำกัดเท่ากับลูกค้าชื่อนามสกุลใส่ลูกชื่อลูกค้าเข้าไปในผลิตภัณฑ์สุดท้ายมันก็ทำได้เหมือนกันมันก็กำหนดราคาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาดขนาดนั้นซึ่งผมอยากจะบอกความจริงว่าใน10ปีที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยแค่10ปีนะครับถ้าไปลองดูในประเทศอเมริกาหรือประเทศจีนเนี่ยธุรกิจที่โตเร็วมากแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมาแทนที่ธุรกิจเก่าเนี่ยคือเลเยอร์ที่3 4 5ขึ้นไปไม่มีใครเขาทำเลเยอร์ที่2กับเลเยอร์ที่1กันแล้วแต่เมืองไทยยังทำเป็นแค่เลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2อยู่เลยไม่ผลิตสินค้าขายก็ให้บริการหรือไม่ก็สร้างคอนเทนต์มีแค่นี้ในเมืองไทยทำเป็นแค่เลเยอร์1กับเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3คืออะไรเลเยอร์ที่3เนี่ยคือแพลตฟอร์มบิสเนสครับแพลตฟอร์มบิสเนสคืออะไรยกตัวอย่างครับบริษัทที่โตเร็วมากใน10ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เข้าในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาคือ Facebook ทุกคนรู้จัก Facebook อยู่แล้วรู้มั้ยครับว่า Facebook เป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่ต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเอง Facebook เป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่ต้องมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเขาไม่เคยสร้างคอนเทนต์เองเลยเขาเป็นแค่สะพานครับแพลตฟอร์มคือสะพานเขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานเขาจะไม่ผลิตคอนเทนต์เองหรือไม่จะไม่ให้บริการเองเขาจะเป็นแค่สะพานสะพานที่ให้ข้อมูลมันไหลลื่น flow เขาเรียกว่า free flow of informationเขาจะหยุดตัวเองไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นแค่สะพานที่แข็งแรงมากอันนี้คือแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับลองสังเกตดูครับ10ปีที่ผ่านมาอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Grab กับ Uber Grab Uber Gojek เนี่ยเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในโลกโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเห็นไหมครับเขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นแค่สะพานเขาจะไม่ทำ product หรือ services แต่เขาจะเป็นแค่สะพานเป็น platform business Lazada Shopee Amazon Alibaba เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่ต้องมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผลิตสินค้าเป็นของตัวเอง Airbnbเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเองเห็นไหมครับเขาเป็นแค่แพลตฟอร์มบิสเนสเขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นแค่สะพานที่แข็งแรงมากลองคิดดูครับมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรครับในอนาคตมหาลัยที่ไม่ต้องมีนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์เป็นของตัวเองหรือคอนเทนต์เป็นของตัวเองอีกต่อไปจะเป็นแค่สะพานที่แข็งแรงมากสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตคืออะไรครับสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองแต่จะเป็นสะพานที่ให้มูลค่ามันไหลลื่นได้ free flow of value Airbnb ไม่ได้มีอสังหาเป็นของตัวเองแต่เขาเป็นสะพานที่ไหลลื่นของคนเนี่ย free flow of people Facebook คือ free flow of informationก็เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสอำนาจในการกำหนดตลาดมหาศาลเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสังเกตไหมครับว่าทำไมทั่วโลกของเราเนี่ยมี Facebook แค่อันเดียวครับทำไมไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราที่ร้านโชว์หวยร้านขายเฟอร์นิเจอร์โอ้โหมีกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนร้านค้านะครับทำไม Facebook มีได้แค่ที่เดียว
ไม่รู้ทุกคนทันไฮไฟฟ์หรือเปล่าทัน MySpace หรือเปล่าประชากรโลกมีต้อง 8,000 ล้านคนทำไมมีแค่ Facebook ที่เดียวเพราะว่านะครับแพลตฟอร์ม business เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า network effect มันเป็น winner takes all คนเดียวเป็นเจ้าตลาดกว่าทั้งหมดเจ้าอื่นไม่สามารถเกิดได้และในเมื่อมีคู่แข่งคือคนเดียวเนี่ยแข่งกับตัวเองเนี่ยกำไรดีไหมครับหรือกำไรไม่ดีกำไรมหาศาล profit margin มหาศาลอำนาจในการกำหนดตลาดหรือสิ่งที่เรียกว่า monopoly power มหาศาล Facebook โตเอาตัวทุกปีไม่ว่าจะเกิดโควิดไม่เกิดโควิด Facebook โตทุกปี 30% ทุกปีอย่างต่อเนื่อง compounding นะครับ Facebook เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ฟังเดี๋ยวช่วยมิวนิดนึงนะครับขอโทษครับ Facebook เนี่ยเราเรียกว่า global monopoly model คือมีได้แค่หนึ่งเดียวของทั้งโลก e-commerce เนี่ยโอเคดีลงมาหน่อยนะครับอย่าง Amazon เนี่ยเป็น local winner ของอเมริกาเราเรียกว่า local winner ไม่ใช่ global winner เขาเป็น local monopoly Amazon บริษัทเดียวใหญ่กว่าทุก e-commerce ที่เหลือในอเมริการวมกัน Alibaba เป็น local winner ของจีนขนาด Amazon ยังต้องถอยทับเพราะมีได้แค่ที่เดียวสังเกตไหมครับว่าในเมืองไทยเนี่ย Lazada Shopee เบิร์นเงินละลายเงินกันทีปีนึง 3-4 พันล้านเพราะว่าอะไรครับเพราะมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งครับเรายังไม่รู้นะครับว่า Lazada หรือ Shopee ใครจะเป็นผู้ชนะแต่มันจะมีได้แค่ที่เดียวในที่สุดต้องตายกันไปข้างหนึ่งใครสายป่านยาวกว่าก็รอดมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เราจำยุค Uber กับ Grab แข่งกันในเมืองไทยได้ไหมครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายใครต้องถอยทับสุดท้าย Uber ก็ต้องถอยทับเราจำยุค Uberแข่งกับ Grab เราจำยุค Grab แข่งกับ Gojek ได้ไหมครับตอนนี้รู้ไหมครับว่าตอนนี้ Gojek ขายบริษัทไปแล้วสู้ไม่ไหวมันเป็น winner takes all Grab เป็น local monopoly ในเมืองไทยนะครับ Line คนใช้47ล้านคนเป็น local monopoly ในเมืองไทย WeChat ใหญ่มากที่จีนแต่พอมาบุกเมืองไทยชนะไหมครับมันมีได้แค่ที่เดียวเพราะว่ามันมี network effect กับ economy of scale นี่คือลักษณะพิเศษของนะครับของแพลตฟอร์ม business ที่แข่งไม่ได้ผมบอกได้เลยครับว่าจะมีเงินอีกกี่หมื่นล้านก็สร้าง Facebook อันที่2ไม่ได้ละครับมันมีได้แค่ที่เดียวของทั้งโลกเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับนี่คือธุรกิจระยะที่3คือแพลตฟอร์ม business ยกตัวอย่างอย่าง Bitkub เนี่ยรู้ไหมครับว่า Bitkub เปิดมาทั้งหมด3ปี7เดือนแค่3ปี7เดือนรู้ไหมครับว่าตอนนี้รายได้ที่เราทำได้ในปีนี้เท่ากับประมาณแบงก์เกียรตินาคินเท่ากับแบงก์เล็กๆแบงก์นึงในไทยเราแบงก์นี่เปิดมากี่ปีครับกว่าจะได้ใหญ่เท่ากับเกียรตินาคินโอเคเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับกสิกรแบงก์หรือ SCB ไทยพาณิชย์แบงก์นะครับแต่เราระดับ market size revenue อะไรประมาณprofit กำไรเนี่ยนะครับ net profit กำไรเนี่ยประมาณเกียรตินาคินแบงค์ภายในแค่3ปี7เดือนนะครับเป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสครับเราเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีเงินเป็นของตัวเองมันคือแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับมันทำให้ธุรกิจโตเร็วมากไม่มีต้นทุน marginal cost of production คืออะไรครับในเมื่อมันเป็นธุรกิจออนไลน์0ถูกมั้ยครับไม่ต้องมานั่งเปิดสาขาลงทุนในตู้ ATM นะครับลงทุนในเครื่องนับเงินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบริษัทเจเนอเรชันใหม่ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสที่คนไทยต้องเข้าใจกันมากขึ้นอันที่4เนี่ยคืออีโคซิสเต็มบิสเนสนะครับอีโคซิสเต็มคืออะไรครับบิสเนสคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า multiple logged in platform คือมีแพลตฟอร์มหลายอันอยู่ที่เดียวกันครับเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าของหลายสะพานมากเลยเป็นสะพานของหลายๆอย่างที่อยู่ที่เดียวกันหรือเราเรียกว่าเมกานะครับเมกาแพลตฟอร์มยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ WeChat ของประเทศจีน WeChat เนี่ยมันคือ ecosystem business นะครับ WeChat เนี่ยเป็นบริษัทสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศจีนแล้วเขาก็เป็นอู่รถแท็กซี่เขาเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนด้วยโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองWeChat เนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในจีนโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีเงินเป็นของตัวเองโอนเงินก็ได้เรียกแท็กซี่ก็ได้สั่งอาหารก็ได้ในแอปเดียวกัน
คือเป็นเจ้าของหลายสะพานมากเลยมีเงินอีกกี่หมื่นล้านก็สร้าง WeChat อันที่2ไม่ได้แล้ว Multiple Login Platform Network Effect มัน concentrate อยู่ที่เดียวกัน Super App Trend นะครับอำนาจกำหนดตลาดมหาศาลนะครับมหาศาลขนาดไหนครับมหาศาลจนกระทั่งรัฐบาลจีนกลัวนะครับว่าเขาจะมีอำนาจตลาดมากเกินไปนะครับเลเยอร์ที่5ที่มีที่ผมไล่เลยเยอะขึ้นไปเนี่ยอำนาจในการกำหนดตลาดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเลเยอร์ที่5เนี่ยแพลตฟอร์มบิสเนสกับอีโคซิสเต็มบิสเนสในไทยเนี่ยมีอันไหนบ้างที่เป็นของคนไทยครับ Netflix ของใครครับอเมริกาแพลตฟอร์มบิสเนสถูกไหมครับซึ่งเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยคือคำใหม่คำหนึ่งครับดิจิตอลทวินเลเยอร์ที่3เป็นดิจิตอลทวินของเลเยอร์ที่2ดิจิทัลทวินคืออะไรครับเป็นสิ่งที่จะมาแทนที่ธุรกิจเก่า Netflix YouTube เป็นของใครครับอเมริกา YouTube เป็นช่องทีวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีดาราเป็นของตัวเองไม่มีรายการทีวีเป็นของตัวเองเขาไม่เคยต้องสร้างคอนเทนต์เองเลยครับ YouTube แต่มีรายการทีวีมากกว่าช่อง3สุดท้ายช่อง3ต้องไปสร้างคอนเทนต์บน Netflixต้องไปสร้างคอนเทนต์บน YouTube เราเกือบจะเป็นเมืองขึ้นทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้ว YouTube LINE Facebook จ่ายภาษีในเมืองไทยเท่าไหร่รู้ไหมครับในปีที่แล้วไม่ใช่3นะครับ0บาทเงินไหลออกนอกประเทศหมดเลยประเทศเราใช้จ่ายเรื่อยๆเงินออกนอกประเทศเราแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับ Netflix YouTube เป็นดิจิทัลทวินของช่อง3เมื่อก่อนช่อง3เนี่ยจ่ายภาษีกับเมืองไทยมหาศาลทำเงินได้เป็นหมื่นล้านเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตอนนี้เก็บภาษีได้ไหมครับจากช่อง3ไม่ได้แล้วเพราะขาดทุนติดลบ Lazada Shopee เป็นของใครครับแพลตฟอร์มบิสเนสที่เป็นดิจิทัลทวินของใครครับของเซ็นทรัลบ้านเรา Lazada Shopee เป็นของจีนถูกไหมครับสิงคโปร์จีน Shopee ของสิงคโปร์บวกจีน Tencent ถูกไหมครับ Lazada ของ Alibaba ของจีนหมดเลยซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคลังสินค้าไม่ต้องมีของเป็นของตัวเองเมื่อก่อนเซ็นทรัลก็เป็นสิทธิภาพเป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกำไรมหาศาลจ่ายภาษีให้กับสรรพากรเยอะมากต่อปีตอนนี้เป็นไงครับเซ็นทรัลบ้านเราเอาหุ้นเข้าตลาดกำไรเป็นไงครับจ่ายภาษีไม่ได้แล้วให้สัญญาณนะครับทุกคนไปใช้ Lazada Shopee สั่งของออนไลน์กันหมดแล้วเป็นของจีนนะครับ Instagram ของใครครับAgoda ขนาดวงการท่องเที่ยวนะครับ Agoda Traveloka ของใครอินโดนีเซีย Gojek ของอินโดนีเซียเราเกือบจะเป็นเมืองขึ้น LINE ของใครครับ LINE ของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเราเกือบจะเป็นเมืองขึ้นของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับมีบริษัทเดียวครับที่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสที่ยังเป็นของคนไทยอยู่ Bitkub ที่เป็นแพลตฟอร์มของการเงินเรายังไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติของทางด้านของการเงินของประเทศยังมีบริษัท Bitkub อยู่และในเมื่อคนไทยชนะข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับบิตคัพยังชนะอยู่นะครับข้อดีคือรู้ไหมว่าปีนี้เนี่ยบิตคัพจะจ่ายภาษีกับสรรพากร 1,000 ล้านบาทแค่ปีนี้ปีเดียว VAT บวกกับ Corporate Income Tax รวมกันเนี่ย 1,000 กว่าล้านที่จ่ายภาษีกับเอาเงินเข้าประเทศของเรารู้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเก็บเงินกับบิตคัพเท่าไหร่รู้ไหมครับ 50,000 ล้านบาทภายในแค่3ปี6เดือน3ปี7เดือน 50,000 ล้านบาทถ้าบิตคัพเป็นของชาวต่างชาติจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอย่างที่1ภาษีสรรพากรจะเก็บได้กี่บาทครับถ้าเป็นของ LINE ของ Facebook ของชาวต่างชาติไปแล้ว0บาทถูกไหมครับเก็บเงินไม่ได้ละ 1,000 ล้านทุกปีอันที่2คือเงิน 50,000 ล้านจะไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ต่างประเทศถูกไหมครับเงินไหลออกนอกประเทศเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกคนหรือน้องๆทุกคนความหวังใหม่ของประเทศเราต้องสร้างธุรกิจเลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่4เลเยอร์ที่5ให้เป็นไม่อย่างนั้นเมืองไทยลองคิดดูนะว่าเมืองไทยคือหมู่บ้านนึงที่ลองคิดภาพง่ายๆว่าประเทศคือบ้านหลังนึงแล้วกันบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นที่ออกไปทำงานทุกวันเนี่ยทำงานแต่เลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2ทำแต่อาชีพเดิมๆอาชีพเก่าๆสกิลเซตเดิมๆแต่พอโลกมันเปลี่ยนกฎของเกมมันเปลี่ยนเนี่ยไม่เข้าใจกฎใหม่สุดท้ายรายได้น้อยลงเรื่อยๆเพราะทุกคนมันทำเหมือนกันได้ผู้ใหญ่บ้านอื่นแข่งกันตัดราคาตัดเงินเดือนกันเพราะทำเหมือนกันได้มี2แขน2ขาแข่งกันได้เหมือนกันสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านคนนี้ตกงานแต่คนในบ้านต้องกินต้องใช้
ช้ Line TV Netflix Gojek YouTube Agoda เงินไหลออกนอกประเทศไม่จ่ายภาษีเงินออกจากบ้านหลังนี้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่รายได้ไม่เข้าบ้านเราแล้วท่องเที่ยวก็ไม่ได้แล้วปิดประเทศอยู่แล้วบ้านนี้จะอยู่ยังไงครับอยู่ได้อย่างเดียวคือกู้เงินกู้เงินมากินเพราะรายได้ไม่มีแล้วในระยะสั้นเมืองไทยโชคดีตรงที่ว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยมีดิสซิปลินมาก debt to GDP ratio เนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับอเมริกาหรืออังกฤษเรายังสามารถที่จะกู้ IMF ได้นะฮะเพราะ debt to GDP ratio ไม่ได้แย่มากแต่ในระยะยาวเราจะกู้มากินเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่รอดเลยครับถ้าสมมุติวันนึงคนไม่ให้บ้านหลังนี้กู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะกินกันยังไงวิธีเดียวนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่บ้านหลังนี้จะรอดคือผู้ใหญ่บ้านคนนี้ต้องเข้าใจกฎใหม่ของโลกธุรกิจแล้วไปทำงานให้อาชีพใหม่ๆให้เป็นระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ให้ได้ให้กับประเทศเพื่อที่จะเอาเงินเข้าบ้านหลังนี้มากินมาใช้ไม่ใช่แค่เงินออกจากบ้านหลังนี้อย่างเดียวทุกวันเก็บภาษีก็ไม่ได้แล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านสามารถทำสกิลระยะที่3 4 5เป็นเนี่ยอำนาจในการกำหนดตลาดเป็นไงครับ profit margin มหาศาล bid cup profit margin 80% มีธุรกิจไหนในไทยบ้างครับที่โตเป็น 1,000% แล้ว profit margin 80% นะครับไม่มีนะครับมีแค่แพลตฟอร์ม business ที่ทำได้ถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สามารถทำระยะที่3 4 5ได้แปลว่าคนอื่นมันทำไม่ได้ครับมีเงินกี่หมื่นล้านก็สร้าง WeChat ไม่ได้สร้าง Facebook ไม่ได้แล้วถ้าคนไทยทำได้นะครับผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีอำนาจในการกำหนดตลาดจะเอาเงินเข้ากี่บาทก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนพูดว่าอยากจะคิดเงินกี่บาททุกคนต้องงอเขาเมืองไทยถึงจะรอดถึงจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางต้องทำธุรกิจประเภทใหม่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสอีโคซิสเต็มบิสเนสและอันสุดท้ายเลยนะครับผมเข้าใจว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับเวลาเกินมาแล้วจะขอทิ้งท้ายนิดนึงว่าธุรกิจที่ powerful ที่สุดคือเลเยอร์ที่5ที่เราเรียกว่า operating system exponential operating system นะครับอธิบายนิดนึงว่า operating system คืออะไรสังเกตไหมครับว่าในอดีตนานๆทีจะเกิด1 transaction ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่แต่พอเกิด1 transaction ปุ๊บ transaction มันจะใหญ่มากนะครับแต่พอเทคโนโลยีมัน advance ขึ้นการมีคอมพิวเตอร์เข้ามาการมีมือถือเข้ามาเนี่ยสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นวงการไหนเนี่ยจำนวน transaction มันเยอะขึ้นมันถี่ขึ้นแต่ ticket size จะเล็กลงนะครับโลกมันจะมี transaction เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าในยุคที่แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ระบบ collaboration ได้เพราะนานๆทีมันจะเกิด transactionตามภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคำว่า collaboration กับ coordination มันต่างกันผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ coordination ต่างกับ collaboration ซึ่งพอ transaction มันเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยน operating system จาก collaboration เป็น coordination ยกตัวอย่างอย่างวงการรถยนต์ตอนปี1896เนี่ย200ปีที่แล้วเนี่ยลองคิดภาพถนนตามผมนะครับในถนนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถม้าวิ่งส่วนใหญ่นานๆทีก็วัวเดินผ่านนานๆมากๆเนี่ยจะมีรถยนต์1คันที่ผ่านยุคนั้นคือระบบ collaboration โอเคสื่อสารกันคุณไปฉันมามันไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะนานๆทีจะเกิด1รถยนต์ที่มาที่มีคนวิ่งถือธงนำหน้ารถแต่พอผ่านมา200ปีตอนนี้ถนนเป็นยังไงครับแต่ไม่ได้รถ transaction เยอะมากถ้าเรายังใช้ระบบ collaboration เป็นยังไงครับอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเราต้องเปลี่ยนจากระบบ collaboration เป็น coordination คืออะไรครับยุคปัจจุบันไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองทางม้าลายอันนี้เราเรียกว่า operating systemไฟจราจรคือ operating system ที่ทำให้สิ่งที่มันวุ่นวายเนี่ยมีระเบียบจัดระเบียบให้กับโลกนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนทุกที่ขับรถทุกวันนี้ไม่ได้อยากจะ collaborate กันนะครับบีบแต่ด่ากันในรถไม่มีใครอยาก collaborate กันแล้วแต่เหตุผลที่มันไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเรา coordinate แทนไฟเขียวฉันไปไฟแดงคุณหยุดไฟหรือคุณชะลอทำให้ลายคนข้ามมันถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุสามารถจัดระเบียบให้กับโลกได้ทุกเจเนอเรชันมันจะมีคนนึงโผล่ขึ้นมาในวันที่โลกมันวุ่นวายมากๆเนี่ยจะมีคนสร้าง operating system ในการจัดระเบียบของโลกเช่นอะไรรู้ไหมครับเช่น Steve Jobs iOS Apple เนี่ยสร้าง operating system ให้กับโลกกำไรมหาศาลแค่ไหนรู้ไหมครับถ้าได้ให้ทุกคนนับ1ถึง10ในใจในแค่10วินาทีนั้นเนี่ย Apple ทำเงินไป1ล้าน7แสนบาท1ล้าน7แสนบาททุก10วินาทีนะครับถ้าให้ทุกคนนับในใจ1ถึง10ใหม่รู้ไหมครับว่าภายใน10วินาทีนั้นเนี่ย Google ทำเงินไป600,000 บาททุก10วินาทีพวกเขาเนี่ยอำนาจในการกำหนดตลาดมหาศาลนะครับ profit margin สูงมากจน CEO ของ Google เขาบอกว่าเขามองบริษัทอื่นเนี่ย traditional business เขาตกใจว่าทำไม
margin น้อยขนาดนี้เขาชินกับ margin ที่สูงมากๆจนชินไปเลยนะครับอำนาจในการกำหนดตลาดมหาศาลข่าวร้ายคือในขณะเดียวกันถ้าเรานับ10วินาทีเหมือนกันคนส่วนใหญ่ของโลกทำเงินได้เท่าไหร่รู้ไหมครับโดยเฉลี่ย6สตางค์ครับทุก10วินาทีในขณะที่ Google ทำเงินได้600,000 บาท Apple ทำเงินได้1,700,000 บาททุก10วินาที10วินาทีผ่านไปคนที่เป็นผู้ชนะเราเรียกว่า exponential winner 1,700,000 บาท 600,000 บาท10วินาทีผ่านไปเหมือนกันอีกกลุ่มนึงของคนส่วนใหญ่คือ exponential loser ครับทำเงินได้แค่6สตางค์แล้วความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือ layer ที่5ที่อำนาจกำหนดตลาดมหาศาลเปลี่ยนจาก collaboration เป็น coordination operating system เพราะฉะนั้นขอทิ้งท้ายไว้ครับ5ปีที่กำลังจะถึงนี้ในโลกอนาคต10ปีที่กำลังจะถึงเนี้ยหลังจากโควิดเนี่ยเราต้องเลือกแล้วครับว่าเราอยากจะอยู่ฝั่งไหนของการเปลี่ยนแปลงอยากจะอยู่ฝั่ง operating อยากจะอยู่ฝั่ง exponential winner หรือ exponential loser มันจะ digital divide นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกฎใหม่ของเกมแล้วปรับตัวให้เข้ากับกฎใหม่คุณจะเป็นผู้ชนะคนต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะถ้ามีเสียงตบมือดังๆเราจะตบมือดังๆให้สักหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหสุดยอดเลยตบมือได้เลยนะคะจากทางหน้าเว็บเอ็กซ์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณท็อปเมื่อกี้พี่จดไม่ทันเลยค่ะแต่มีคำถามหนึ่งที่คุณท็อปถามว่าทันไหมคะช่วงการสื่อสารที่มี Facebook High Five คุณท็อปทัน ICQ ไหมคะ MS ถ้าในที่นี้นะคะที่เราฟังกันอยู่นี้ในห้องส่งเราเนี่ยนะคะเราก็เชื่อว่าทางบ้านเนี่ยหลายท่านทัน ICQ รวมไปถึง Perth Application ตอนนั้นเลยนะโอ๊ยอายจังเลยมีใครทันเทปไหมครับทันอะไรนะคะเทปซีดีโอ้โหคุณท็อปถ้าจะบอกว่าทันนี่ยังไงดีเนี่ยวิดีโอซีดีที่เอาปากกามาหมุนอย่างนี้ยังทันอยู่เหมือนกันค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีหลายท่านส่งข้อความถามเข้ามาว่ามีเทปไหมนะคะเรามีการอัดเรคคอร์ดไว้แน่นอนค่ะมี Facebook แล้วก็ทำการเรคคอร์ดไว้ทางเว็บ X เราก็ทำการเรคคอร์ดไว้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะมีข้อมูลอีกเยอะแยะเลยที่เราจะไปสอนให้นิสิตฟังนะคะที่ส่วนตัวแล้วสนใจเลยเนี่ยคือเรื่องของดิจิตอลทวินนะคะที่น่าสนใจมากเป็นเลเยอร์ที่ประมาณเลเยอร์ที่เท่าไหร่นะไม่กล้าตอบเลยกลัวผิดที่5นะคะ3 4 5ใช่มั้ยคะคุณท็อปแล้วเร็วๆนี้นะคะเราจะได้รับข่าวดีจากทางบิตครับใช่มั้ยคะว่าจะเป็นยูนิคอร์นตัวที่2ของประเทศไทยหลังจากคราวที่แล้วเราบอกว่าขอให้เป็นตัวที่1ไม่เป็นไรตัวที่1ไม่ทันตัวที่2ก็ได้นะคะนะคะก็วันนี้คุณท็อปให้เกียรติกับทางคณะการบัญชีและการจัดการอีกครั้งนะคะอยากจะได้รับเกียรตินี้อีกครั้งนะคะคุณท็อปถ้าเป็นไปได้นะคะเราอยากจัดเซสชั่นแบบเจอกันตัวเป็นๆสักครั้งนะคะหลังโควิดขออนุญาตจองตัวไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วมี1คําถามถามคุณท็อปไม่ทราบว่าคุณท็อปจะสะดวกตอบไหมคะได้ครับยินดีมากครับเนื่องจาก Ethereum มีการผันผวนขออนุญาตลงจากเวทีนะคะเนื่องจาก Ethereum มีการผันผวนเป็นอย่างมากคุณท็อปคิดว่ามันจะมีการเกิดจากการผันผวนมีปัจจัยจากเรื่องอะไรคะอ้าวทำไมมาถามเรื่อง Ethereum คุณ Ethereum คุณท็อปสะดวกตอบไหมคะเรื่อง Ethereum ที่มีการผันผวนอย่างรุนแรงก็จริงๆไม่ได้แค่ Ethereum อย่างเดียวนะครับ Digital Currency ส่วนใหญ่เนี่ยความผันผวนจะเยอะกว่า traditional asset ทั่วไปนะครับแล้วความจริงคำตอบก็คือมันคือ basic ของ finance นะครับถ้าใครเรียน finance จะเข้าใจนะครับเรื่องของliquidity หรือ economy of scale liquidity pool อย่างง่ายๆนะครับก็คือสมมติคนที่เข้ามาในวงการ cryptocurrency เนี่ยตลาด market size มันยังไม่ได้ใหญ่เท่ากับทองคำหรือดอลลาร์ให้มองว่าเป็นสระว่ายน้ำนะครับสมมติเป็นสระว่ายน้ำแล้วกันแล้วในเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า exogenous shock ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอะไรก็แล้วแต่คนสามารถขยับเหมือนคนอ้วนคนหนึ่งอะไรกัน exogenous shock เวลาคนอ้วนคนหนึ่งกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำเกิดอะไรขึ้น big splash ครับทำให้ผันผวนได้แต่ถ้าสมมติคนเข้ามาในวงการเยอะขึ้นเรื่อยๆจากสระว่ายน้ำเริ่มกลายเป็นแม่น้ำเริ่มสุดท้ายเริ่มกลายเป็นมหาสมุทร exogenous shock คนเดิมเนี่ยคนอ้วนคนเดิมเนี่ยกระโดดลงไปในมหาสมุทรเป็นยังไงครับ impact
ทบจะไม่มีการผันผวนอะไรต่อแมสที่มันใหญ่ขึ้นโวลาทิลิตี้มันจะดรอปลงถ้าคนเข้ามาในวงการเยอะขึ้นเรื่อยๆแมสยิ่งใหญ่เนี่ย liquidity volatility หรือความผันผวนมันจะยิ่งดรอปซึ่งมันแอพพลายกับทุกทรัพย์สินไม่ใช่แค่ Ethereum อย่างเดียวนะครับทองคำดอลลาร์ลองคิดดูนะถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยเลิกใช้ทองคำจากมหาสมุทรแมสใหญ่มากหรือดอลลาร์ที่คนใช้กันทั้งโลกเนี่ยลงมาเหลือแค่สระว่ายน้ำเนี่ยสุดท้ายดอลลาร์จะผันผวนเหมือน Ethereum เลยครับทองคำก็จะผันผวนเหมือน Ethereum เพราะแมสมันน้อยคนส่วนน้อยเนี่ยสามารถที่จะขยับตลาดได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยทุก Digital Currency นะครับมันคล้ายๆสระว่ายน้ำนะครับราคามันจะผันผวนขึ้นลงทุกวัน 20-30% ต่อวันปกติถ้าใครอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเข้าซื้อขายหุ้น 5% 10% นอนไม่หลับเนี่ยอย่าเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าขยับที่ 20-30% นี่ปกติมากนะครับตลาดยังอยู่แค่ประมาณ2 trillion dollar global financial asset คือ500 trillion dollar นะครับมันยังไม่ถึงแบบ 1% ของ financial asset ทั้งโลกเลยนะครับตลาดหลักทรัพย์รวมกันในหุ้นรวมกันอยู่ประมาณ 70 trillion dollar ตลาดตราสารหนี้รวมกันอยู่ที่ 100 trillion dollarตลาดคริปโตเคอเรนซีของวันยังแค่ประมาณ2 trillion เองนะครับยังน้อยมากๆยังไม่ถึง 1% ของทั้งหมด asset ทั้งหมดเพราะฉะนั้น volatility มันยังสูงความผันผวนระยะยาวเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ free market supply demand ตัดกันแล้วอยู่ที่จำนวนคนที่เข้ามาในวงการนะครับแต่มันจะน้อยลงเรื่อยๆความผันผวนเพราะว่าคนมันเข้ามาในวงการนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณท็อปเมื่อสักครู่ก่อนคุณท็อปจะจบการบรรยายนะคะคุณท็อปถามว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะคะดิฉันเลือกฝั่งแล้วค่ะ exponential winner ใช่ไหมคะขออนุญาตอวยพรให้ Bitcoin และ Bitcoin go to the moon ด้วยนะคะนะคะก็ช่วงคอยลาของคุณท็อปที่มีค่าขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับเกียรติจากคุณท็อปอีกครั้งให้กับคุณท็อปจิรายุทรัพย์ศรีโสภาค่ะเรามาทั้งสาวทั้งเสียงจริงเสียงร้องขอบคุณมากนะคะคุณท็อปแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่ใน Facebook ก็มีการกดไลค์ตลอดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับพี่วินเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะ